ครับในนามของสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยนะครับวันนี้คนพิการได้รับความเดือดร้อนกันทั่วประเทศนะครับตอนนี้นะครับใกล้ไม่มีอาหารจะกินนะครับครอบครัวบางคนตกงานแล้วก็อาชีพที่สําคัญนะครับโดยเฉพาะของคนตาบอดนะครับอาชีพนวดอาชีพขายลอตเตอรี่นะครับแล้วก็นะครับเปิดหมวกไม่สามารถที่จะดําเนินการให้มีอาชีพได้เลยนะครับรายได้ไม่มีถึงครอบครัวคนพิการวันนี้ทางสภาคนพิการก็เลยรวบรวมข้อเสนอนะครับเพื่อมาให้ทางภาครัฐนะครับรัฐบาลได้ทราบถึงความเดือดร้อนของคนพิการโดยเสนอทั้งหมด5มาตรการนะครับมาตรการข้อที่1ก็คือเรียกร้องให้รัฐบาลจ่ายเงินนะครับสนับสนุนเยียวยาคนพิการ 5,000 บาทเป็นระยะเวลา3เดือนโดยจ่ายถึงคนพิการโดยตรง2ล้านคนนะครับซึ่งคนพิการได้จดทะเบียนนะครับมีบัตรคนพิการอยู่แล้วรัฐบาลสามารถที่จะโอนเงินผ่านนะครับปกติก็จะมีเบี้ยคนพิการ800บาทอยู่แล้วก็ใช้ฐานตรงนี้โอนเงินได้ทันทีข้อที่2ก็คืออยากให้นะครับคนพิการนะครับเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับเข้าถึงการสื่อสารต่างๆนะครับตอนนี้ข้อมูลข่าวสารต่างๆคนพิการไม่ทราบเลยนะครับอยากให้ทุกช่องทางที่คนพิการเข้าได้นะครับข้อที่3ก็คือจะให้ลดค่าไฟฟ้านะครับเป็นระยะเวลา3เดือนให้กับคนพิการฟรีเลยแต่ไม่เกิน 3,000 หน่วยนะครับข้อที่4ก็คือจะให้คนพิการนะครับสามารถที่จะเบิกเบี้ยความพิการล่วงหน้านะครับปกติจะมีเบี้ยความพิการอยู่แล้วเดือนละ800บาทถ้าเกิดให้เราเบิกล่วงหน้าได้10เดือนก็เป็นเงิน 8,000 บาทนะครับก็เป็นภาคสมัครใจนะครับคนพิการสามารถไปลงทะเบียนเพื่อที่จะได้เป็นมาตรการในการเยียวยาได้อีกอันหนึ่งนะครับข้อที่5ก็คือตอนนี้ทางกรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการก็มีมาตรการออกมาทั้งหมด4มาตรการนะครับแต่ตอนนี้เรายังไม่ได้รับเลยสักมาตรการหนึ่งนะครับแต่มาตรการที่สำคัญที่สุดก็คือเงินเยียวยาให้กับคนพิการ 1,000 บาททั่วประเทศ2ล้านคนเป็นเงินวงเงิน 2,000 ล้านวันนี้เราก็อยากให้กรมบัญชีกลางได้รีบดำเนินการนะครับให้ถึงมือคนพิการให้เร็วที่สุดนะครับตอนนี้อยู่ในขั้นตอนที่เนิ่นนานมากบอกว่าจะจ่ายประมาณเดือนพฤษภานะครับวันนี้เราก็เลยมาเร่งรัดตาม5ข้อนี้ครับก็ขอให้อาจารย์วิยะเสนอเพิ่มเติมโดยเฉพาะข้อสุดท้ายนะฮะคือเงินกองทุนมีอยู่แล้วนะครับคนละพันเนี่ย2ล้านคนก็ประมาณ 2,000 ล้านนะเงินมีอยู่แล้วนะฮะแล้วก็เงินก็อยู่ที่กรมบัญชีกลางเพียงแต่ขอให้กรมบัญชีกลางเนี่ยช่วยจัดส่งให้คนพิการเหมือนกับจัดส่งเบี้ยความพิการเนี่ยแต่กรมบัญชีกลางบอกว่าไม่มีหน้าที่ทำให้ไม่ได้เราก็เลยอยากจะขอท่านปลัดว่าช่วยสั่งการให้กรมบัญชีกลางเนี่ยช่วยรีบจัดส่งเงินให้หน่อยนะเพราะว่าการระบบโอนจากกรมบัญชีกลางเนี่ยมันมีข้อมูลฐานข้อมูลอะไรเรียบร้อยอยู่แล้วแล้วเงินก็อยู่ที่กรมอยู่แล้วก็เพียงแต่โอนปึ๊ดเดียวมันก็ไปถึงคนพิการหมดเหมือนเบี้ยความพิการอยู่แล้วแต่พอกรมบัญชีกลางบอกไม่ใช่หน้าที่ปึ๊บเนี่ยกรมส่งเสริมก็ไม่รู้จะไปโอนเงินยังไงเพราะคนมันต้อง2ล้านคนนะไม่เคยมีระบบโอนเงินแบบกรมบัญชีกลางอยู่แล้วเราก็เลยอยากจะขอท่านปลัดหรือผู้ใหญ่ของกระทรวงการคลังว่าช่วยสั่งให้กรมบัญชีกลางเนี่ยดำเนินการให้หน่อยช่วยโอนให้หน่อยเพราะเงินมันก็มีอยู่แล้วนะแล้วก็เงินก็อยู่ที่กรมบัญชีกลางอยู่แล้วก็ใช้ระบบโอนปื้ดเดียวก็คนพิการก็ได้รับทั่วหน้าแล้วนะแต่ถ้ากรมบัญชีกลางไม่ทำแล้วก็ไปโยนให้กรมส่งเสริมทำเขาก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะเขาไม่เคยโอนทีหนึ่งสองล้านคนในระบบเขาไม่มีระบบนะอันนี้ซึ่งมันเป็นเรื่องง่ายนะแต่ว่ามันมีประโยชน์กับคนพิการมากเงินก็มีอะไรก็มีมันเหลืออยู่อย่างเดียวช่วยทำให้หน่อยนะซึ่งมันง่ายมากนะเพราะฉะนั้นเราก็อยากขอความเมตตาจากผู้ใหญ่กระทรวงการคลังว่าช่วยบอกกรมบัญชีกลางช่วยทำให้หน่อยเพราะกรมบัญชีกลางก็บอกเขาไม่มีหน้าที่เขาก็เลยไม่ทำให้นะคนพิการก็เดือดร้อนเงินก็มีอะไรก็มีหมดนะแล้วก็ไอ้ระบบแพลตฟอร์มทั่วไปเนี่ยนะอย่างไอ้ที่ให้ 5,000 บาทแบบนี้คนพิการโดยเฉพาะตาบอดหูหนวกไม่รู้จะไปกอกยังไงนะฮะเพราะฉะนั้นเราจึงบอกว่าเวลาจะทำอะไรเนี่ยก็ให้คิดถึงเหมือนที่ท่านนายกบอกว่าไม่ทิ้งคนไว้ข้างหลังอ่ะก็ให้คิดถึงกลุ่มคนพิการด้วยนะเช่นอาจจะอำนวยความสะดวกไปเลยว่าคนพิการทุกคนที่มีอยู่ในบัญชีที่กรมบัญชีกลางอยู่แล้วก็ให้ไปเลยมันก็ง่ายแล้วเงินมันก็ไม่ได้เยอะเพราะคนพิการมันก็แค่ประมาณ2ล้านคนที่มีสิทธิ์จริงๆก็อาจจะล้านกว่าคนนั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องที่มันไม่ได้ยุ่งยากอะไร
นะฮะเราก็อยากขอรัฐบาลว่าได้ช่วยอนุเคราะห์หน่อยโดยเฉพาะกระทรวงการคลังนะฮะที่รับผิดชอบใช่เจ้าหูหนวกตาบอดไปกอกไงอ่ะตอนนี้น้อง2ล้านคนที่สามารถได้รับบ้างก็คือตาบอดไหนเค้ามีญาติพี่น้องนะฮะเค้าก็ให้ญาติพี่น้องช่วยกอกกลุ่มเนี้ยได้แต่ถ้ากลุ่มไหนไม่มีเยอะมากเลยครับโอ้ยตกหล่นเยอะกว่าคนที่ได้ฮะคิดว่าได้คงไม่ไม่มากเท่าไหร่ไม่น่าไม่ถึงหลัก 5,000 หรือ 10,000 ด้วยซ้ำไปครับแต่ว่าเรามีต้อง2ล้านคนเนี่ยนะครับแต่จริงๆได้รับความเดือดร้อนอยู่เป็นจำนวนมากแต่เราอย่าลืมนะว่าคนพิการเนี่ยอยู่ในกลุ่มที่ยากจนที่สุดเพราะฉะนั้นจะอยู่ในครอบครัวพ่อแม่ที่อยู่ในชนบททีนี้คิดดูอ่ะคนพิการที่อยู่ในชนบทกลุ่มใหญ่เนี่ยเขาจะกอกยังไงแล้วยังรวมถึงคนพิการที่ติดเตียงนะครับซึ่งจะต้องมีผู้ดูแลนะครับอย่างมีคนพิการอยู่บ้านนึงเนี่ยก็ต้องมีผู้ดูแลอย่างน้อยคนนึงหรือ2คนอันนี้ก็สมัยส่วนใหญ่ก็มีรายได้แค่คนเดียวแต่พอคนที่มีรายได้หลักตกงานอย่างเงี้ยนะครับก็สร้างความเดือดร้อนให้กับครอบครัวแพมเพิร์สก็ไม่มีนะครับการเยียวยาหน้ากากเจลต่างๆก็ไม่ถึงมือคนพิการนะครับซึ่งตรงนี้เราก็เลยต้องมาเรียกร้องให้รัฐบาลได้เห็นถึงความเดือดร้อนของคนพิการนะครับแล้วเราก็อยากให้ข้อมูลอีกเล็กน้อยนะฮะอย่างเช่นอาจารย์ครับเดี๋ยวท่านปลัดจะมารับจดหมายกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ